วันนี้เรามีคัพเค้กนมสดมาฝากกันค่ะวิธีทำคัพเค้กนมสดผสมแป้งสาลี่ทำเค้กนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินผงฟูและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ10นาทีจนกระทั่งขึ้นฟูแล้วเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบตามด้วยกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีผสมจนเข้ากันลดความเร็วลงต่ำใส่แป้งที่ผสมไว้ตามด้วยน้ำเย็นตีจะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องบีบเค้กลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 20-25 นาทีพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้ค่ะวิธีทำบัตเตอร์ครีมนมละลายน้ำตาลไอซิ่งเกลือป่นนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินและน้ำร้อนเข้าด้วยกันพักไว้ให้เย็นสนิทตีเนยสดชนิดเค็มกับเนยขาวด้วยความเร็วปานกลางนาน10นาทีแล้วเติมส่วนผสมที่ละลายไว้ตีต่อที่ความเร็วปานกลางนาน10นาทีค่ะจนส่วนผสมขึ้นฟูดีแล้วปิดเครื่องผสมสีผสมอาหารที่เตรียมไว้3ส่วนและเหลือไว้เป็นบัตเตอร์สีขาว1ส่วนบีบแต่งด้านบนคัพเค้กด้วยบัตเตอร์ครีมนมให้เป็นรูปดอกไม้ตามชอบพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ